ไอจีเห็นไหม
ไม่มีใครชอบการทะเลาะเอาเลยเอาเลยน่ารักดีถ่ายว่าเป็นปกตินี่แหละค่ะหมายังไม่ชอบการทะเลาะกันเลยอาจารย์ว่าลดเสียงได้แล้วลูกจ้ะคุณยายเข้ารายการแล้วค่ะนันทวันเอากล้องมาที่คุณยายเลยค่ะมาจับคุณยายก่อนจ้ะไอจีหนุ่มอ่ะไอจีไปเลยไอจีไปเลยไปจัดการไปจัดการสังคมทะเลาะกันนะฮะไม่มีใครชอบไปจัดการเอาละไอจีไปจัดการบอกให้อาจารย์ลดเสียงลงได้แล้วคุณแม่เข้ารายการแล้วค่ะจ้ะก็นันทวันมาที่หน้าคุณแม่เลยคือตอนนี้ต้องสั่งนันทวันแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเข้ามาเพื่อที่จะมาลาคุณแม่แล้วมาตรงเวลากับการถ่ายทอดของเราพอดีเลยค่ะแล้วเราก็มีเวลากันจำกัดนะคะแล้วอยากให้เด็กๆ เขาได้มีโอกาสมาแสดงความกตัญญูตามที่เขาตั้งใจวันนี้เดี๋ยวชวนอาจารย์เข้ามาในรายการเลยค่ะเอาละเราไมโครโฟนมาด้วยนะคะเด็กๆมานั่งข้างหน้าคุณยายเลยเห็นหรือยังว่าคนทะเลาะกันเนี่ยหมายังไม่ชอบเลยเรื่องแบบเรื่องจริงเลยไอจีพอสงบได้ไอจีสงบเลยนะคะมานี่ไอจีมานี่สองคนที่แสดงเนี่ยกำลังจะจบการศึกษานะถ้าพวกเราจำได้นะคะก็ต้องบอกว่าคนหนึ่งเคยเล่นเป็นพระพระอะไรจ๊ะพระรามอีกคนหนึ่งเป็นพระพิคเนตโอเคเอาละอาจารย์คะตั้งใจให้เด็กๆ เข้ามาเพื่อลาคุณแม่คุณแม่ก็จะให้โอวาทนะคะก็เป็นโอวาทผ่านการทำงานธรรมสวัสดีไลฟ์เลยออกไปข้างนอกเนี่ยชีวิตมีค่านะลูกพวกเราอย่าปล่อยให้คุณค่าของชีวิตของเราไปอยู่กับความเกลียดชังนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าชีวิตมันสุขได้ง่ายมากเลยลูกสุขง่ายๆแสดงเมื่อกี้ก็เป็นสุขใช่ไหมจ๊ะดูพระอาทิตย์ก็เป็นสุขใช่ไหมจ๊ะสุขเป็นการแสดงในแผ่นดินที่เป็นมณฑลของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้จำไว้นะจบการศึกษาคราวนี้แล้วชีวิตยังไม่จบอย่าไปเกลียดใครสุขง่ายๆอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปแสดงความเก่งแต่ว่าใส่มงกุฎอยู่ในนรกนะอย่าทำเช่นนั้นเพราะมันจะเสียคุณค่าของชีวิตดู IG สิเขาก็นั่งดูเรานิ่งๆอยู่พอมันเริ่มมีแอคชั่นของการปะทะเนี่ยหมายังลุมเลยหมายังออกไปนั่นด้วยเลยเมื่อกี้คุณยายว่ามันเป็นภาพสดที่ดีมากให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งไม่ได้ทำให้โลกเป็นสุขลูกจะจบการศึกษาออกไปแล้วจำไว้ว่าบัณฑิตที่ดีอ่ะเขาจะทำให้โลกเป็นสุขเข้าใจไหมแล้ววันนี้อาจารย์ก็มาขอให้คุณแม่ได้พิจารณาการช่วยเหลือซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยคนทะเลาะกันไม่มีใครอยากช่วยหรอกคนที่ไม่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนที่บริสุทธิ์เมื่อกี้นี้พออาจารย์บอกว่าอยากได้ชุดการแสดงที่เป็นอะไรบ้างนะคะอาจารย์คะครับก็มีชุดการแสดงเป็นพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์นางสีดาแล้วก็หนุมานค่ะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนยังไม่มีชุดเลยไปเช่าก็เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยพอบอกปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยมูลนิธินะคะมูลนิธิอะไรคะพี่ติงคะดร.กำจัดปราณีมงคลกุลค่ะก็มอบให้เลยนะคะก็ไปสั่งได้เพื่อที่จะได้ทันการแสดงที่งานอะไรนะคะงานพระนครคีรีครับใช่เป็นงานใหญ่ของจังหวัดนะเด็กๆ
จะได้ชุดใหม่นะจ๊ะก็เป็นผลจากการมาวันนี้แหละเพราะรู้อยู่ว่ามีกตัญญูแล้วก็มีความกตัญญูที่จะทำให้หนูน่ารอดเขาตั้งใจตั้งแต่ตอนมาแรกๆแล้วล่ะที่มาเล่นกันตั้งแต่องค์ดำยังไม่มีหินเลยวันนี้เดี๋ยวไปก็ต้องไปกราบองค์ดำด้วยนะว่าเห็นไหมทุกคนทำงานหนักเงินไม่ได้หาง่ายแต่ว่าหาได้ต้องหาได้อย่างมีความสุขสุจริตได้แล้วต้องแบ่งปันคนอื่นด้วยมูลนิธิก็มีไว้เพื่อดูแลก็ถือว่าเมื่อกี้พี่จิงพอฟังเสร็จก็บอกว่าอันเนี้ยใช้มูลนิธิได้เลยเพราะว่าเข้าข่ายอยู่เห็นไหมว่าการมาพบกันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะส่วนคุณยายเดี๋ยวให้ค่าขนมไปกินขนมรับกับพี่ติ่งเลยอันนี้เนี่ยมอบไว้เพื่อให้เด็กๆเอาไปเพื่อที่จะติดตัวเป็นขวัญถุงสึกไม่ได้สึก ไม่ได้บวช นะฮะ เดี๋ยวมารับจากพี่ติ่งได้เลยนะคะแต่ใช้จ่ายให้ดีนะโควิดเนี่ยเงินหายากแต่หาได้ต้องใช้ให้เป็นอย่าให้คนให้เนี่ยเขาเข็ดอย่าเอาไปผิดศีลผิดธรรมไม่ได้เอาไปช่วยพ่อแม่ที่ยากลำบากเหนื่อยตอนนี้นะอันนี้ให้ส่วนตัวเพื่อเอาไปให้ช่วยพ่อแม่พ่อมีน้ำใจส่วนของโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จัดการสั่งทำจดหมายมานะคะจะได้แบบเป็นการทำถูกต้องตามขนบธรรมเนียมเป็นการสอนมารยาทและวัฒนธรรมนะคะส่วนไม่ต้องคิดที่จะมาชดใช้อะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกจะมาทำงานออกไม่ต้องเลยยายไม่ได้ต้องการอะไรขอให้เธอมีความสุขเพราะเป็นเด็กดีมีสกุลของอริยะเราไปสว่างได้จำไว้นะอย่าดูถูกตัวเองเราไม่ใช่คนอาภัพนะลูกเราไม่อาภัพที่จะไปสว่างรู้นะเดี๋ยวให้พี่ติ่งเป็นผู้มอบนะจ๊ะค่ะลูกมารับจากแม่ชีติ่งได้เลยค่ะอาจารย์กล่าวขอบคุณได้เลยครับในผมก็เป็นตัวแทนนะครับของคณะครูมารับได้เลยลูกนักเรียนนะครับที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลก็ขอขอบคุณครับคุณแม่ชีสันสนีแล้วก็ลูกศิษย์คุณแม่ชีที่เมตตานะครับนักเรียนนะครับของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลก็ผมก็ซาบซึ้งใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มากราบคุณแม่ที่เห็นคุณแม่ทำงานหนักอยู่ที่การยกหินอยู่นะครับก็วันนี้เป็นปิตินะที่ว่าคุณแม่ได้เมตตาเด็กนักเรียนเพราะว่าเนื่องจากการแสดงโขนนี่เป็นการแสดงชั้นสูงซึ่งปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วครับแต่เด็กเหล่านี้ก็มีการพัฒนาก็ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็คณะพี่ๆของเสถียรธรรมสถานอีกครั้งหนึ่งจากใจครับผมจ้ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์คุณแม่ยังจำเสียงแหล่ของอาจารย์ได้ ขอบคุณอาจารย์ผู้หญิงทั้ง3ท่านที่มานะคะแล้วก็เดี๋ยวพาเด็กๆไปที่องค์ดำไปกราบเขาจะได้เห็นว่าคนทำงานหนักมีความสง่างามจำไว้นะลูกที่โรงเรียนของเรามีเด็กๆพิเศษอย่างนี้สักกี่คนนะ428คนครับเหนื่อยหน่อยแต่ต้องมีความสุขแล้วเราเป็นรุ่นพี่ที่จบแล้วต้องทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะลูกนะคุณยายก็ขอบพระคุณแฟนในรายการของเรานะคะที่วันนี้เราก็เนี่ยค่ะมีคนมาเยือนได้ทุกวันเลยแล้วก็วันนี้เตยก็คงจะพาคุณแม่กลับไปถึงกรุงเทพแล้วล่ะวันนี้ก็มีความเป็นพิเศษที่หลานๆ5คนเหมือนปัญจวัคคีย์เลยเนาะต้องมีคนนึงที่มีดวงตาเห็นธรรมนะมาวันนี้ต้องมีท่านอัญญาโกฏัญญะดวงตาเห็นธรรมนะลูกจบไปแล้วเจอกันหรือว่าอาจารย์เขาเรียกมาใช้เนี่ยก็ต้องกลับมากตัญญูโรงเรียนนะคะไม่ต้องกตัญญูคุณยายหรอกคุณยายก็รักพวกเธออยู่แล้วค่ะโอกาสคุณแม่พอดีเตรียมของฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่เด็กเขาทำเองนะอ๋อพี่เป็นอาชีพอะครับตะก้าทำเองไหมอะครับตะก้าสั่งซื้อครับเป็นของในนี้เด็กทำทั้งหมดอ๋ออ๋ออ๋อพี่ติ่งรับเลยพี่ติ่งรับเลยจ้ะเดี๋ยวจะโชว์หน่อยโชว์หน่อยทำอะไรกันละลูกเนี่ยโอ้น่ารักมากใครทำ
ทำจากถุงเท้าน่ารักมากเลยเหมือนตุ๊กตาที่ห้อยกันฝนญี่ปุ่นนะคะใช่เดี๋ยวให้ไอจีตัวหนึ่งไอจีไปห้ามทับปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนนี่ดีมากอันนี้ทำเองไหมจ๊ะครับผมว้าวมีอาชีพทำเองด้วยอาชีพที่เด็กเขาต้องฝึกครับจ้ะใครจะสนับสนุนเด็กๆโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลปัญญานุกูลพอพูดถึงปัญญานุกูลเราก็รู้แล้วค่ะเป็นเด็กที่ต้องใช้ปัญญาเกื้อกูลเพียรค่ะจ้ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้เอาไปถวายพระเลยเดี๋ยวให้คณะแม่ชีดูก่อนนะคะคณะแม่ชีเขาจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรบ้างแต่อันเนี้ยให้ IG อ่ะ IG มาลาผ้าทอเองค่ะโอ้ยผ้าทอเหรอนี่เป็นผ้าทอซาอุริซาอุริซาอุรินี่แพงมากอ่ะไอจีไปไหนไปแล้วค่ะไปทะเลาะให้ในฐานะเป็นกรรมการห้ามการทะเลาะเดี๋ยวก็จะคาบเอาไว้นอนข้างเตียงเลยใช่ไหมน่ะอันนี้ไอซาอุริเนี่ยสวยงามมากแล้วซาอุริจะช่วยเด็กๆมีสมาธินะไม่เป็นไรลูกอาจารย์ให้ไปตามไอจีเหรอไม่ต้องเตียงเขาวาดภาพไปถวายคุณแม่โอ้ดูสิคะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะตอนนี้มีคนดูเราอยู่นะมีคนเห็นเราเมื่อกี้เนี่ย200กว่าคนแล้วนะ คุณยายก็ทำประชาสัมพันธ์ให้ผ้าอันเนี้ยแพงนะเนี่ยผืนเท่าไหร่เนี่ยขอดูราคาหน่อยก็เผื่อเด็กๆจะได้รู้ว่ามันไปอยู่ที่ใครนะเอาเป็นผ้าที่ไปวางปูโต๊ะเวลาเราเอาผ้านั่นและนี่ไปท็อปจิ๊บหนึ่งอ่ะพี่ติ๋งค่ะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เอาไปฝากน้าหลุยเจ้าค่ะคุณแม่เอาไปฝากเพราะว่าเวลาไปจัดโต๊ะให้คุณพ่อนั่งอ่ะนะเนี่ยคุณพ่อมูลนิธินะด็อกเตอร์เนี่ยแล้ววางแล้วให้คิดว่าเด็กๆฝากมาดูสิคะสวยงามนะคะอันนี้รีวิวสินค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกช่วยเด็กๆหน่อยนะคะพื้นเท่าไหร่นะลูก250ครับ250ค่ะ3ผืน4ผืน5ผืน1,000เอ๊ะ1,000กว่าผืน1,000 250ฮะ4ผืน1,000ค่ะเอาแต่การเงินอยู่ตรงนี้ค่ะ แต่เพื่อให้เด็กๆปัญญาทำนานค่ะทำนานคุณแม่เคยทำค่ะอย่างเงี้ยค่ะตึง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 ใช่ใช่ตอนเนี้ยเรารู้ว่าเราทำกับเด็กโอ้งั้น400คนก็เขาก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะการให้โทนสีสวยมากใครมาสอนก็ช่างแต่อันนี้เดี๋ยวมอบให้มูลนิธิไปถวายไม่ใช่ไปถวายไปมอบให้กับท่านประธานมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดนะคะก็เนี่ยเลยคุณแม่ค่ะสวยเนาะไปดูวิ่งตายขอโทษไปดูที่วังเศษชาแนลทอผ้าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วแบบเปรียบเทียบกับชาแนลเดี๋ยวเธอก็มันสวยอะค่ะ อ่ะผ้าที่หายไปแล้วเด็กๆจะกลับค่ำขอบใจมากนะจ๊ะคุณยายจะขอทำรายการต่อนะจ๊ะโอ้เป็นอะไรที่มีความสุขความอ้าวภาพมาหรือยังล่ะเดี๋ยวเขาจะเสียใจอ้าวเขาไม่ได้คิดจะให้คุณยายเนี่ยไม่คุณยายดูหรอเมื่อกี้เขาคงเป็นไม่ตัวรู้แล้วเด็กเขายกมาให้คุณยายอ้าวที่ได้รู้ว่าอยู่ที่มันดาราไอ้ที่สถูปเขาเอาไปให้คนที่แบบไปดูงานเขาอ่ะคืออาจารย์ไปบังคับเขาป่ะไม่ครับอันนี้เขาวาดเองวาดเมื่อวานครับใช้สีช็อปเลยจินตนาการเนอะอ๋อเป็นพาสเทลเหรอครับโอ้ไม่ได้ใส่รองเท้าเดินยากหรอกใช่ก็วันนี้อยากชวนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะว่าการให้โอกาสคนการสนับสนุนเหล่านี้นี่เขาไม่ได้มาทำเอาหน้าเอาตานะคะเขาไม่ได้นัดหมายคุณยายด้วยเพียงแต่ว่ามีกตัญญูแล้วก็ขอมาคุณยายก็ไม่ปฏิเสธเพราะเรามีสัญญากันอยู่แล้วเข้ามาโอ้โหหนูวาดเองเหรอโอ้เป็นพระพุทธเจ้าคุณยายรับเลยนะอันเนี้ยให้หรือเปล่าอ่ะให้ครับให้เหรอวาดนานไหมอ่ะนานไหมลูกนานครับนานเอาอะไรวาดอ่ะช็อกครับเอาช็อกวาดนี่ค่ะดูเลยค่ะน่ารักว่ามีใจถึงพุทธะนะคะเดี๋ยวอันนี้ไว้ที่ห้อง
ห้องพี่ติ่งเลยวางว่าตรงหัวนอนเพราะยังไม่ได้มีภาพพระพุทธเจ้าไงเดี๋ยวให้หนุ่มกับอามเขาจัดให้เจ้าค่ะคือเราส่งเสริมเจ้าค่ะเรานึกถึงเราก็ได้เห็นความรักของเด็กๆนะตกลงให้ใช่ไหมให้ครับผมไม่ได้ว่าแล้วให้เองเหรอ เขาคงเห็นเราแบบใจดีเนาะคนใจดีก็ให้กันไปให้กันมาอย่างเงี้ยนะชื่ออะไรนะครับคนวาดฮะพี่ป๋าผมวาดอ๋อผมวาดอ้าวแต่คนนั้นวิ่งไปเอาเอาวิ่งไปเอารู้ว่าอยู่ตรงไหนคนจะจบใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ไว้ที่ห้องพระที่แบบเอาไว้หัวนอนเลยนะติดอ้าวล่ะรับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันแห่งความสุขของพวกเราทุกคนได้ทุกคนเลยก็เดี๋ยวเด็กๆ เดี๋ยวจะกลับดึกนะจ๊ะเพชรบุรีไปก็ขอให้ไปเล่นงานนี้แล้วก็รักษาด้วยนะอุปกรณ์การเล่นเนี่ยโขนเป็นศิลปะชั้นสูงเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะอาจารย์ไปสั่งได้เลยนะไปเตรียมสั่งเถอะเดี๋ยวจะจัดการส่งไปขอจดหนังสือมานะคะให้มันเป็นถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติขอบพระคุณค่ะค่ะคุณยายไม่ได้เดินไปส่งแต่คุณยายจะสนทนาธรรมกับแม่ชีติ่งต่อเลยนะจ๊ะจ้ะโอเคอ๋ออยากถ่ายรูปไหมอ่ะครับผมมานั่งตรงนี้เด็กๆมานั่งอ่ะมานั่งหันหน้าไปทางนู้นอาจารย์มาอยู่ทางนี้เลยค่ะเด็กๆเรียงหน้ากระดานอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าสังคมฮะเด็กๆมานั่งข้างๆพ่อติ่งอย่าบังทางนี้สักสองคนอาจารย์ผู้หญิงอยู่ทางด้านนู้นโอเคเอาล่ะนั่งเด็กๆมาอยู่ด้วยกันไม่รู้ลูกจะได้สีแดงด้วยกันไหมครับอาจารย์ฝั่งนู้นก็ได้ค่ะได้นั่งข้างโอเคอ๋อเขาอยากให้เขาเอาค่ะเป็นอะไรที่ขอถ่ายรูปในรายการหน่อยนะคะมีหลายคนอาจจะแบบคลิปหน้าจอไว้ขอบพระคุณนะคะค่ะลูกเดินกลับไปทางด้านนี้ได้เลยลูกจะได้ไปแตะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะจ้ะจุดไหมขอบพระคุณอาจารย์จ้ะเจ็บเลยเนี่ยคนนี้วิ่งเจ็บสิใช่ก็คุณแม่เดินเท้าเปล่าไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าส้นเท้ามันจะหนาขึ้นเพราะยาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการทำงานไปพร้อมกับการรู้ว่าอะไรคือแบบเซฟตี้ของเราเด็กๆเก่งมากทุกคนเลยมูลนิธิก็ได้ทำหน้าที่นะเจ้าค่ะน่ารักน่ารักคือเขาเป็นเด็กพิเศษทางสมองอ่ะพี่เด็กค่ะตอนนี้มีหลายที่นะคะที่พอโควิดเนี่ยลำบากทุกคนก็ต้องเราก็ยังต้องเกื้อกูลยังต้องแบ่งปันมีอีกองค์กรหนึ่งที่เกาหลีช่วยอยู่แล้วตอนนี้พอมันโควิดก็นั่นไปเลยคือสายใยรักอันนั้นคุณแม่ก็ต้องช่วยหาภาคธุรกิจที่จะดูแลหรือถ้าไม่ได้จริงๆอันนั้นก็จะเป็นแบบอาการป่วยรุนแรงเลยถ้าไม่ได้รับการดูแลเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังเจ้าค่ะกลุ่มสายใยรักเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าโหอาสาสมัครของคณะทำงานเป็นอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของคุณแม่แล้วก็ตั้งใจทำงานเพราะมีครอบครัวเนี่ยที่ป่วยแล้วพอเขามีความเชี่ยวชาญเขาก็ตั้งดูแลคนกลุ่มนี้ทีนี้ทุกทีเนี่ยเวลาเรามองเห็นคนกลุ่มนี้เขาพึ่งพาตัวเองได้เราก็ไว้วางใจแต่พอโควิดมาเนี่ยประเทศใครประเทศมันทุกคนก็ต้องกลับประเทศหมดเราก็ต้องดูแลคนในสังคมที่เรารู้ว่าเขาคือมันจำเป็นอ่ะไม่ใช่เขาอ่อนแอจริงเขาเข้มแข็งมากนะคะแล้วเราก็เองก็เห็นกันอยู่ก็ทำงานกลุ่มนี้เป็นอาสาสมัครที่ช่วยคุณแม่ที่ทำงานเรื่องสายใยครอบครัวดูแลคนที่มีปัญหาทางสมองทางจิตทางจิตทางความคิดทางจิตพวก
ก็แล้วตอนนี้น้องชายที่ป่วยอยู่ก็ตายไปแล้วก็พี่เอื้อยกับพี่อ้อยซึ่งเป็นอาสาสมัครของเรานานเลยเวลาเราใช้ทำงานอะไรก็ไม่เคยนั่นเลยแล้วก็ใช้ศิลปะบำบัดทุกอย่างเลยเสถียรก็ทำงานร่วมกันมานานพอรู้ความจริงก็ห่วงใยนะคะแต่ว่าตอนช่วงสัญญาณหลุดนะคุณแม่ก็คิดว่าอันเนี้ยไอจีต้องชอบแน่เลยคุณยายก็อยากให้ไอจีเล่นตุ๊กตาแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูมันน่ารักดูสิคะเอาถุงเท้ามาทำดูเด็กๆเนี่ยน่ารักไหมคะใครอยากเนี่ยอันเนี้ยเราก็ฝึกได้นะเนี่ยเด็กๆอ๋อมันใช้แขวนในพวกตู้เพราะมันมีกระบูนอยู่ข้างในนะคะอันนี้ไอจีฆ่าไม่ได้ปากบวมแต่ไปวางไว้ไอจีจะได้มีกลิ่นหอมแต่ไอจีฆ่าได้เชื่อเหอะนะครับเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าคือจริงๆแล้วคนที่มีภาวะทางสมองหรือจิตใจเนี่ยถ้ามีงานทำคุณแม่คิดว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสวยคือเขาทำอ่ะอย่างสายใยครอบครัวเขาก็ต้องปลูกผักเขาก็ต้องทำเหมือนเขาจำลองของเราเนี่ยเล็กๆไปเป็นวิถีต้องปลูกผักต้องพึ่งตัวเองเพราะว่าคนหนึ่งคนที่ป่วยอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะถ้าดูแลไม่เป็นเนี่ยนะมันจะยิ่งแบบทุกข์กันหลายคนค่ะเรานึกถึงสิพี่ติ๋งเวลาที่เราหงุดหงิดหรืออะไรเนี่ยคนรอบๆตัวเรายังทุกข์เลยเพราะเราก็อาละวาดใช่ไหมน่ะเหมือนกันเลยเพราะกลุ่มเนี้ยเขาดูแลคนกลุ่มเนี้ยมันน่าสงสารมานั้นเราก็ต้องดูแลคนในบ้านของเราก่อนว่าอย่าให้ป่วยแต่ถ้าป่วยก็ต้องแตะมือต้องหาวิธีการงั้นการทำงานอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เด็กมีสมาธิมันจะทำให้คนมีสมาธิแล้วสมาธิมันก็ทำได้หลายรูปแบบเพราะว่ามันมีทั้งดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดเกษตรบำบัดพฤติกรรมบำบัดพวกเราก็อยู่ที่บ้านน่ะใครที่นั่งว่างๆซึมๆอ่ะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งจัดดอกไม้ทำแมนดาร่าอะไรก็ได้คุณแม่ขอสนับสนุนเลยว่าเราควรจะต้องฝึกแม้ทั้งตัวคุณแม่เองเวลาถ้าคุณแม่อยู่ในภาวะของความพร้อมเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกเลยว่ามันมีคุณค่าของการเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นคนที่ป่วยเนี่ยมันต้องเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้อันนี้พี่ติ๋งว่ามันอย่างนั้นใช่ไหมพี่ติ๋งไปช่วยกุหลาบพี่ติ๋งเห็นคุณค่าของพี่ติ๋งกุหลาบก็เยียวยาพี่ติ๋งถูกค่ะคุณแม่ปลูกกุหลาบดูสิวันนี้คณะแม่ชีของเราเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเรารู้ประเด็นว่าถ้าเราไม่ช่วยต้นไม้จะตายเมื่อเรารู้ว่าเราต้องช่วยเราก็ต้องใส่ลงไปในรายละเอียดว่าช่วยอย่างไรเพื่อต้นไม้รอดเพราะฉะนั้นเราช่วยต้นไม้เพื่อต้นไม้รอดแล้วลงรายละเอียดอย่างไรนะคะก็อยากบอกกับพี่อ้อยพี่เอื้อยนะคะว่าคุณแม่ยังใส่ใจเรื่องนี้อยู่เพียงแต่เราเนี่ยห่างกันแล้วตอนหลังเนี่ยคุณแม่เองก็เจ็บป่วยแต่รู้แล้วว่าเดือนมิถุนานะคะวันพระอริยธารากลับบ้านเราดูแลกันเนาะแล้วอันเนี้ยก็คุณแม่ก็ฝากให้ป้าตุ๋มเป็นคนที่จะประสานต่อนะคะได้เห็นจดหมายเห็นอะไรแล้วก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องการเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการสงเคราะห์ยังไงรู้ไหมเดี๋ยวทำการบ้านเพราะเรามันจะจบเวลาละพรุ่งนี้เราลองทำการบ้านไปทำการบ้านเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการสงเคราะห์ยังไงเดี๋ยวกุ๊กค่ะพี่ติ๋งนี่ไงเพราะว่าพี่ติ๋งเนี่ยเขาเป็นนักจับประเด็นคือมันต้องคือเราทำงานในระบบระนาบอะเราทำงานไม่ต้องอยู่บนการจัดการแบบแนวตั้งรัฐบาลสั่งการมาเนี่ยไม่ต้องเราทำได้เหมาะสมเราต้องการชุมชนคนตัวเล็กๆที่แข็งแรงที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็น
ถ้าเราบอกว่าเรา new normal เราต้องกลับไปสู่วิถีเดิมก็คือทุกทีเนี่ยเราจะเห็นวัดก็เป็นเซ็นเตอร์ของชุมชนโรงเรียนก็คือบ้านวัดโรงเรียนบวรเห็นไหมคะบ้านวัดโรงเรียนมันเป็นบวรเราต้องเอาบวรเนี่ยกลับมาในรูปแบบใหม่ที่เราสงเคราะห์กันแบบเป็นพุทธวิธีเลยมันมีการสงเคราะห์ซึ่งอันเนี้ยคุณแม่เชื่อมั่นว่าคนไทยเนี่ยมีใจอย่างเงี้ยวิเศษที่สุดอย่างพี่ติ่งพอบอกว่าเราอินาฟแล้วเราพอแล้วเราก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วเราก็อยากสงเคราะห์นี่การสงเคราะห์เนี่ยมันก็มีทั้งการให้ก่อนที่จะต้องการและจำเป็นแต่ต้องให้ปัญญาด้วยเพราะคนเหล่านี้พอเราให้เขาปุ๊บเขาจะมีความเข้มแข็งเขาไปให้คนอื่นต่อเหมือนคนมาให้เราเนี่ยเราไม่เก็บไว้เป็นส่วนตัวเลยเราเข้มแข็งแล้วเราให้คนอื่นต่อนึกภาพเลยนะคะเพราะการให้ที่ดีอันนึงคือต้องละตัวตนของผู้ให้ละให้อิสรภาพกับผู้รับอย่างเต็มที่ในการที่จะบริหารจัดการสิ่งนั้นให้เป็นไปตามที่เขาถนัดที่สุดอย่างนี้เรียกว่าการบริหารแบบให้เกียรติทุกคนแนวละเหมือนเราบอกว่าชมคุณแม่ซัพพอร์ตเรื่องนี้เธอไปทำชมก็ไปทำเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่เขาได้ทำมาสเตอร์พีซของเขาเหมือนเด็กเมื่อกี้ถ้าเราไม่เอาภาพเขาก็คงจะรู้สึกว่างานเขาไม่มีค่าหรอแต่พอบอกว่าภาพของเขามันจะไปอยู่ที่ไหนเพื่ออะไรภาพพระพุทธเจ้ามันจะเพื่ออะไรอ่ะ ก็เพื่อเตือนให้เราพุทธะใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างเงี้ยคุณแม่มองว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราจะฟื้นฟูหลังจากโควิดหายไปมันไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้มาขอเราตลอดชีวิตแต่เราอย่ากินคนเดียวในขณะที่คนอื่นกำลังหิวโหยแล้วอดอยากอันนี้ต้องจำไว้นี่เป็นหลักการแหละและการให้ที่ทำลายวันนะพระองค์เดินเข้าไปขออาหารคนมีไม่ให้เพราะรังเกียจว่ากษัตริย์มาขอแต่จันทานให้แต่จันทานไม่กล้าแตะบาทของพระองค์พระองค์บอกว่าเราเสมอกันด้วยจิตที่คิดจะให้เราไม่ได้ต่างกันที่วันนะเราต่างกันโดยกรรมจันทานนี่ก้มกราบบวชเป็นพระอรหันต์เลยนั้นการที่เรามีเจตนาในการให้ให้ดอกบวบดอกหนึ่งไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ชั้นไหนเลยเพราะฉะนั้นยุคโควิดเป็นยุคที่ต้องแสดงจาคะคือความสละความเห็นแก่ตัวอันนี้ต้องจำไว้เพื่อเตือนเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบถ่อมตัวอยู่ในรายละเอียดของการมีชีวิตที่ระมัดระวังอย่าทำให้คนอื่นเขาต้องหนักอกหนักใจกับการเป็นผู้ให้ของเราโอ้วันนี้ได้ส่งเสียงไปหาพี่เจ้าเพิ่ง รู้ในรายละเอียดมีลูกศิษย์ส่งมาเอ๊ะก็แปลกใจทำไมตอนนี้ MK ดัง ตอนนี้นะพี่เจ้าเตรียมรับไว้ได้เลยว่าคนจะไปรุมกิน MK เลยแล้วเพราะว่ามันทำให้คนได้เห็นคุณธรรมความจริงของพี่เลยของคุณแม่ทองคำเลยว่าทองคำอ่ะทองคำก็ทองคำวันนี้แสงสวยมากน้องเตยน้องเตยเขียนมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ปิติมากจนนอนตีหนึ่งเลยเจ้าค่ะเลยไม่ไปทำวัดเช้าใช่ไม่ต้องกราบขอบคุณคุณยายมากเตยถึงกรุงเทพแล้วเนาะน่าจะถึงแล้วค่ะจ้ะเพราะไลน์มาได้ขอบใจขอบใจจ้ะบอกด้วยค่ะว่าเพราะคำสอนของคุณยายจ๋าช่วยให้หนูมีวิธีดูแลคุณพ่อและคุณแม่อย่างดีค่ะขอบใจมากลูกเรากลับมาการดูแลพ่อแม่ก็คือการส่งเคราะห์ในวิธีการที่ใช้กตัญญูเป็นรากฐานนะการส่งเคราะห์เนี่ยมันมีหลายวิธีการมากเช่นพระราชาผู้ทรงธรรมก็บริหารจัดการอำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายให้รู้ว่าท่านสงเคราะห์และส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไป
ก็ไม่ควรจะมีคอร์รัปชันไม่ควรจะมีการตักตวงไม่ควรจะมีการเหมือนดึงหน้าถุงหลังอะไรเงี้ยมันไม่ควรอ่ะพี่จริงนี่พูดกันจริงๆนะแต่ถ้าโลกมันไปอยู่ในระบบอย่างนั้นแล้วเราก็อย่าไปเสวนาจะพารานังเราทำอะไรได้ในเวลาที่เรามีโอกาสมันจะมีวันหนึ่งที่เราหมดโอกาสทำซะตอนมีโอกาสยิ่งแข็งแรงยิ่งต้องทำยิ่งสมบูรณ์ยิ่งต้องให้ยิ่งมีปัญญาโอ้โหมันยิ่งต้องจัดการการให้ให้แบบคุณแม่ก็รู้ว่าในชีวิตของทุกท่านเนี่ยท่านจะนึกสิ่งที่ท่านจะนึกถึงสิ่งที่ท่านมีความสุขที่ท่านได้ให้ถ้าให้แล้วทุกข์ท่านก็จะนึกแล้วมันก็ทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขที่คิดจะให้แล้วเราได้ให้เราจะมีความสุขทุกครั้งที่มันเป็นมหากุศลคือคิดถึงทีไรโอ้ขอบใจนะที่เข้ามารับที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์โอ้ขอบใจนะเด็กๆที่วันนี้จะจบการศึกษาอย่างอุตส่าห์มาเพราะเขาคงจำเป็นแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็พิจารณาให้เขาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะพี่ติ๋งก็จำได้นะจำได้ค่ะแล้วเราก็ลืมไปเลยเพราะเราก็เยอะงานใช่ไหมพอเข้ามาเนี่ยเราก็นึกได้แล้วก็เชื่อมั่นนะว่าหลายคนก็จะนึกถึงความสุขวันนี้ที่พวกเราช่วยกันให้นะพวกเราเนี่ยช่วยกันเปิดโอกาสค่ะมีตุ๊กแกเข้ามามีคนบอกตุ๊กแกน้องถึงกรุงเทพแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องดูเลยใครเข้ามาเนี่ยเหมือนไอจีมันก็ขำไอจีมากคือไอจีไม่ชอบเห็นคนตีกันใครตีกันเนี่ยสมมติว่าติ่งตีพี่ออนอย่างเงี้ยเขาจะมาคาบมือติ่งไว้ไม่ให้ติ่งตีว่าทำไมมันเป็นหมามีสกุลอริยะใช่ถ้าพี่ออนตีติ่งเงี้ยเขาจะไปคาบมือพี่ออนไม่ให้ตีแล้วก็เห่าแบบสอนเขาเหรอไม่ได้สอนเลยเจ้าค่ะไม่ได้สอนเลยเจ้าค่ะมีคนมานวดที่บ้านเจ้าค่ะนวดนวดแล้วเราก็เราโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปคาบมือคนนั้นพี่หม่ำวะพี่หม่ำก็หัวเราะบอกคาบอะไรแหละจะช่วยแม่อยู่เออลืมไปพอเราร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขางอๆๆเราไปคาบมือนึกว่าแม่แบบ แต่เขาไม่กัดนะคะเขาไปคาบไว้ดึงออกดึงออกแยกแยกแยกใช่เจ้าค่ะเมื่อกี้เนี่ยพอเห็นตุ่มฉากนั้นน่ะดีสุดฉากนั้นน่ะดีสุดแต่เขาไม่กัดเนาะไม่กัดค่ะไม่กัดมีน้องเตยถึงกรุงเทพแล้วค่ะคุณแม่นอนฟังคำสอนคุณยายอยู่เจ้าค่ะรักกันรักกันนะจ๊ะคุณแม่คุณยายรักนะจ้ะยิ้มละซินเนี่ยเอ็กซ์ไซส์หรือยังคะมีคุณพีพีบอกว่าระลึกถึงคุณแม่ค่ะได้แค่ยินได้ยินเสียงก็ยิ้มแล้วค่ะจ้ะขอบพระคุณมากก็เรามีโอกาสที่จะได้ทำงานวันนี้ก่อนทำงานก็วัดความดันป้าตุ๋มบอกว่ายังต้องอยู่ในโหมดช้าฮะยายตุ๋มรัวๆไหมโอ้โหสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์เตือนขึ้นไปขึ้นก็ดูกันเองเดี๋ยวเชียร์กันเองอยู่แถวเนี้ยคุมกันไปเมื่อวานนี้ลงมาเองพยาบาลพิเศษลงมาเลยโอ้โหเขาบอกภาพตอนนี้สวยงามมีพลังมากมีพลังค่ะที่นี่มีพลังมากค่ะนกมีพลังของการให้จริงจริงคืออยากให้คนมาเก็บผักกินนะคะวันนี้ใครไปช่วยแม่ชีกิฟต์เดี๋ยวไปดูวันนี้เราจะรู้เลยว่าพลังมันมาจากการดำริชอบพี่ติ๋งมันมีเดี๋ยวนี้คนพูดพลังก็เป็นไสยศาสตร์ก็เยอะพลังจากสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่หมดน่ะเหมือนตักน้ำน่ะมันไม่หมดมันซึมขึ้นมาเพราะมันการมันแจกของส่องตะเกียงไงแต่ถ้าเราให้อย่างโลภะมันไม่ที่จาคะมันไม่ได้สละตัวตนมันไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์สงเคราะห์ที่ดีต้องสละต้องพิจารณามีปัญญาแล้วคุณแม่ก็ถ้านั่งอย่างนี้นะนั่งนิ่งๆเนี่ยเอาความดันมาท้าได้เลยลงถ้าทำสมาธิแต่ไม่ถึงกับขั้นต้องโชว์ความดันนะแล้วคนที่อยู่ในนี้ก็จะแบบปลื้มอย่างพี่ศาสินี่ก็จะปลื้มน้องเตยมากน้ำตาไหลเลยคือเตยมีคนรักเธอเยอะแล้วเดี๋ยวดูแลแม่ก่อนนะนี่พี่แนนฮาเล่กับบิ๊กไบค์อยากเจอไอจีนะคะอย่าเลยพี่แนนมาแล้วไม่ลงมาหาไอจีเพราะว่า
กลัวพี่แนนไม่ใช่ค่ะกลัวหมาร้อนพี่แม่พี่แนนเอาหมาไว้ในกลัวสโตรกกลัวฮีทสโตรกพรุ่งนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์มาโอ้โหมาตอนบ่ายโมงข้าพเจ้าหาตรงไหนต้อนรับท่านอาจารย์ดีเดี๋ยวไปนู่นเลยสถูปะของเราท่านอาจารย์มาบ่ายโมงแล้วก็มีคณะติดตามนะคะก็เดี๋ยวเราก็ดูได้เขาบอกว่าเมื่อมีแขกมาหามันเทวดามาโปรดนะท่านก็โอ้โหเป็นมะเร็งนะท่านเจ้าคุณอาจารย์สง่าเนี่ยวัดปัญญาเนี่ยยังมาเห็นว่าจะมีผู้ติดตามมาด้วยเดี๋ยวก็พาท่านนี่แหละ spiritual tourist โอ้โหขอกรุณานั่งหันมาถึงนี้เลยค่ะกรุณาดูค่ะเป็นแสงที่แบบหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วใครเห็นงามกดมาเลยนะคะกดมาเลยค่ะให้กำลังใจนันทวันหน่อยค่ะนันทวันมองเห็นกล้องอยู่ค่ะพี่นิดบอกคิดถึงทุกขณะจิตอยากกลับไปจริงๆเจ้าค่ะแล้วก็พี่นิดมีอีกท่านหนึ่งบอกว่ามีธรรมะที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายแบบไม่ต้องแปลไหมครับอยากเรียนท่านนี้ว่าตามฟังคุณยายจ๋าไปเรื่อยๆค่ะก็ทราบว่าตอนนี้มีคนใหม่เข้ามาเยอะขึ้นนะคะก็ดีใจค่ะที่พวกเราได้เป็น Mindfulness Family ไปด้วยกันนะคะก็เราก็เรียกว่าครอบครัวแห่งสติปัญญาทำไมเขาดูอะไรข้างหลังเราเขาหันไปดูนะโอ้ที่ผาหัดนะสงสัยต้องให้คนดูไฟหน่อยมันต่ำไปอาจจะต้องให้ขึ้นนะคะจะได้เห็นพอดีคุณแม่เนี่ยเป็นคนมนุษย์ลงรายละเอียดหันไปตรงไหนแต่ละคุณแม่จะลงรายละเอียดในที่ที่คุณแม่ให้เป็นเหมือนพลังในฝ่ายของสัมมาทิฏฐิกับผู้คนโดยทั่วไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มองเห็นสิ่งที่เรานั่งอยู่ก็เหมือนเรานั่งอยู่กลางภูเขาเตี้ยๆกลางวันก็ร้อนเหมือนก้อนหินร้อนๆแต่ตอนเย็นเนี่ยลมพัดเนี่ยเย็นเลยแล้วก็อากาศเบานะคะความหนาวตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องนอนติดแอร์ไม่เลยเพราะว่าข้างนอกเย็นกว่าแอร์ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะตอนกลางคืนไม่ต้องติดแอร์เลยไม่ต้องเปิดแอร์เลยเจ้าค่ะตอนกลางคืนผมผ้าห่มสองชั้นแล้วคุณได้เมื่อไหร่จะมานะที่จะทำเรื่องระบบโซล่าของเราอะพี่จอมซับปะนุ้ยตามหรือยังจ๊ะบอกคุณยายคิดถึงบอกให้ติดต่อไปบอกว่าอ้าวพี่จอมซับคะคุณแม่คิดถึงนะคะเพราะว่าถ้าพี่มาแล้วเราจะประหยัดค่าไฟได้มากเลยล่ะค่ะเพราะตอนนี้ร้อนมากกลางวันเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่อยู่ในห้องพี่ติ่งมาติดให้รับรองความดันปี๊ดเลยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องอาศัยเพราะโซล่ามันไม่ได้อะมันเยอะนะแบตเตอรี่มีแต่คนบอกว่าฟังคุณยายตอนกลับบ้านนะคะจ้ะดีกว่าดู Netflix คุณยายทราบไหมเจ้าคะ Netflix คืออะไรคืออะไรไม่รู้ Netflix คล้ายๆ HBO ค่ะเหมือนที่ Cable TV อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นหนังอย่างเดียวเลยค่ะมีหนังกับละครซีรีส์แล้วก็แบบเอาของเก่าของใหม่เหนื่อยมากดูหนังดูละครซีรีส์รักๆทะเลาะตอนดูมันก็เพลินนะคะแต่ไปเหนื่อยตอนที่แบบดูทั้งคืนแล้วก็ตาโบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจบแล้วก็จริงๆพี่แมวเนี่ยชอบมากเลยซีรีส์เกาหลีพี่แมวเนี่ยชอบมากพี่แมววันนี้คุณแม่ส่งเสียงไปดูไลน์หน่อยนะคะส่งไปให้พี่แมวแล้วเจ้าค่ะส่งคลิปเมื่อเช้าไปด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แมวคุณแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แมวนะแล้วก็ส่งคลิปไปด้วยคุณยายมีไลน์กับพี่แมวส่วนตัวเล็กน้อยอหรือทำท่าหรือทำท่าอิจฉาหรือดีใจคุณพี่แมวอ่านหรือยังเจ้าคะยังของรู้สึกวันนี้เธอจะไปทำสมาธิอะไรไม่รู้ไม่อ่านไลน์เลยติ่งเห็นเป็นเพื่อนหลายๆที่ก็ยังพี่แมวก็ยังไม่อ่านไลน์สักคนหนึ่งเจ้าค่ะคงไปแบบอาจจะไปวันนี้พี่แมวเล่นตัวปลีกวิเวกอยู่เจ้าค่ะใช่ใช่แล้วก็มีคนไปเกิดใหม่ค่ะคนก็เพิ่งเข้ามาดู3ครั้งติดใจแล้วค่ะเนี่ยจะมีคนใหม่ๆซึ่งเราดีใจนะคะตอนนี้คุณที่บอกเพิ่งเข้ามาดู3ครั้งคุณพิญญาดาเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูไม่กี่ครั้งจะดูทุกครั้งเลยค่ะ
ข้ามาฟังแล้วดูรู้สึกมีความสุขเข้าใจธรรมะมากขึ้นจากที่คุณยายสอนค่ะจ้ะก็เราพยายามทำของยากให้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ฉีกไปในเรื่องของการไม่คือเราอยากจะบอกว่าการสอนให้ตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นเนี่ยมันจะยั่งยืนที่สุดมันจะเป็นธรรมะที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ขอบพระคุณเพราะคุณแม่ก็พยายามมากนะระมัดระวังคุณแม่จะไม่คมคูหรือดุอะไรที่จะทำให้คนที่รู้สึกว่าคือเขาก็กลัวธรรมะอยู่แล้วอ่ะบางคนเนี่ยเขาจะฝ่อเลยถ้าเจออะไรดุอ่ะแต่เวลาที่เขาเจออะไรที่มันอ่อนโยนแต่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาจะสามารถค่อยๆโอเปนยิโกแล้วน้อมนี่ก็เป็นเทคนิคพุทธเจ้าใช้คำว่าชี้ชวนวิงวอนคือแม่แสดงธรรมแบบชี้ชวนวิงวอนค่ะพี่อาร์มก็เข้ามาแล้วโอ้รถหายยังอ่ะรถป่วยเหรอรถป่วยรถล้อป่วยค่ะรถล้อป่วยรู้ใช่ไหมยางใช่ไหมนุ้ยพี่อาร์มอ๋อค่ะรถล้อป่วยงั้นขอจบด้วยมีผู้ฟังคนหนึ่งก็เขียนว่าวันนี้เป็นวันเกิดขอคุณแม่อวยพรให้ลูกด้วยเจ้าค่ะตอนนี้คุณแม่นะมีหน้าที่ให้พรวันเกิดได้ทุกวันเลยนะคะ ก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่อยู่ในตัวเราถ้าพ่อแม่ยังอยู่ไปทำตัวเองให้เป็นพรและไปกราบท่านและบอกเลยว่าแม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่ให้ชีวิตแม่ได้ให้พรกับชีวิตของเราแล้วเวลาที่แม่ให้พรคือการให้ลมหายใจของเราอย่างมีสติปัญญาเนี่ยเรารู้เลยว่าไม่มีแม่ไม่มีเราถ้าแม่ยังอยู่นะคะวันเกิดเนี่ยต้องกลับไปหาแม่เลยกลับไปหาพ่อแม่แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นพรที่จะกลับไปขอโทษท่านขอเข้ามาท่านแล้วก็เริ่มต้นชีวิตที่ดีที่นี่ถ้าเผื่อพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วเราก็ดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราวันเกิดเราเนี่ยถามตัวเองว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เกิดกับตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างให้ตัวเองเป็นพรได้คือต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นค่ะเวลาที่เราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นตัวเรามีเป็นพรไหมล่ะเป็นเจ้าค่ะถ้าเราไม่ประมาทขาดสติเรามีปัญญาไหมเนี่ยเราต้องให้ตัวเราเองยังก็ขออำนวยพรให้ทุกคนใช้ชีวิตวันเดือนเคลื่อนไปทำอะไรที่เป็นกุศลด้วยกันนะคะเพราะกุศลก็เป็นพรที่ดีที่เราทำเองได้แล้วก็ไปขอเข้ามาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรบรรพบุรุษของเราวันนี้สวดมนต์เสร็จแล้วทำภาวนาแล้วถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็อุทิศหรือระลึกถึงนะคะระลึกถึงค่ะได้เวลาขึ้นแล้วค่ะประตุ่มรวนๆแล้วค่ะอ๋อค่ะหมดเวลาค่ะ ค่ะเขาบอกว่าดารามีเวลานะคะต้องรู้จักแลนดิ้งนะคะก็คิดว่าวันนั้นพี่โน้ตอุดมก็บอกว่าอ้าวพี่ติ๋งเข้ามารัวๆอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณแม่เจ้าขาหมดเวลาแล้วค่ะพี่โน้ตบอกหมดแล้วครับขอเวลาศิลปินครับหลีกทางศิลปินหน่อยหลีกทางศิลปินหน่อยครับส่งความรักไปให้พวกเราทุกคนนะคะเดี๋ยวศิลปินจะต้องกลับไปนอนแล้วค่ะไปทำศิลปะชั้นยอดคือภาวนาค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านภาวนากับการ1ประเมินตัวเองคนอื่นประเมินเราจะไม่ชอกช้ำใจหรอกค่ะเพราะเรารู้ว่าเราประเมินตัวเองอัตราเราจะเล็กลงแล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะคะเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราคือพรทำกุศลเมื่อไหร่กุศลวิบากกรรมเป็นพรของเราเป็นกรรมที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นให้ลงทุนใครที่ต้องการได้รับพรลงทุนใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างเป็นกุศลนะคะแล้วคุณจะได้รับพรอย่างนี้ที่เราเรียกว่ากุศลวิบากกรรมมันเป็นกรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเดี๋ยวให้รางวัล IG คาบไม่เป็นไรหรอกพี่ติ๋งเจ้าค่ะมันกิ่งบางๆใช่แต่อันเนี้ยมันคือการเยียวยาเด็กๆที่เขามีปัญหา